ดีครับทุกคนวันนี้มีของมาส่งจาก Ubisoft นะครับส่งมาลังค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เดี๋ยวนี้แกะให้ดูว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับนี่เลยกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูว่ามีอะไรบ้างมาสิเดี๋ยวผมขอแกะตรงโซฟานี่เลยแล้วกันนะครับกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหนังนะนี่บุหนังอย่างดีตรงนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์เว้ยปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่เหมือนแบบจะพูดว่าอะไรเหมือนสกรีนอะเหมือนสกรีนมาแล้วก็มีตรงนี้มันเปิดได้นะครับนี่เป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับตัวเปิดรอบๆกล่องก็จะประมาณนี้นี่มีหูหิ้วตรงนี้เป็นสลักเอาไว้เปิดนะครับเปิดนี้ปึ๊บ1 2แล้วคุณก็เปิดมันออกมาโว้ยไงเดี๋ยวผมให้ดูทุกอย่างในกล่องนี้เลยว่ามันมีอะไรบ้างอันดับแรกเห็นเลยว่าเป็นแก้วอันนี้คล้ายๆกับแก้วยาตีอ่ะสวยนะเนี่ยคุณดูนี่เปิดได้อันนี้เปิดได้โอ้ยผมมือเดียวไม่ถนัดโอเคแก้วประมาณนี้นะครับแก้วลาย Far Cry 6นะครับเกมดีของลิมิเต็ดก็สวยอันแรกเป็นแก้วนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันอันที่2หมวก Far Cry 6โลโก้เดียวกับตรงกระเป๋าด้านนอกเลยนี่นะครับน่าจะใส่กันได้แหละนะเพราะว่าใบใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวของในกล่องทุกอย่างเนี่ยผมจะแจกแฟนรายการให้หมดเลย คนที่ติดตามแฮกชูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ๋อผมเดานะมันคือเหมือนแมสอะแมสผมว่ามันเป็นแมสแหละเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยติดตามแนวเนี่ยแล้วก็แป๊กๆเอาน่าจะใช่นะเออใช่แหละไม่เป็นแมสแล้วมันจะเป็นอะไรวะเออประมาณนี้นะครับอันนี้อะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนตีนตุ๊กแกครับกลมๆทั้งหมดให้ผมมา8อันมันคืออะไรครับเนี่ย Ubisoft มันคืออะไรครับเออใครรู้พิมพ์บอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับหรือถ้าทาง Ubisoft แอบเข้ามาดูก็บอกผมนิดนึงต่อมาแผ่นเขาเรียกว่ากล่องเหล็ก Far Cry 6เอาไว้เก็บแผ่นสวยๆหรือว่าใครอยากเอาไปสะสมก็ได้นะนี่เป็นลูกของลุงอันตอนนะกับดิเอโก้ลูกชายของเขาแล้วก็นี่นี่ตัวเอกของในเกมนะครับนี่แล้วก็มีโลโก้อันนี้มันซีลอยู่นะครับมันซีลผมยังไม่แกะแล้วกันเนาะอันนี้เป็นอะไรดูหน่อยสิสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ตาจระเข้นี่เป็นคนกำลังโดนจระเข้กัดรองเท้าแตะหลุดด้วยโคตรคูลเลยว่ะอ๋อนี่ไงผ้าไอ้ผ้าเมื่อกี้ไงเนี่ยเห็นไหมผมว่าน่าจะใช่คุณว่าใช่ไหมผมว่าใช่เนี่ยมันน่าจะทำลักษณะนี้นะเออลองดูนะครับแล้วก็อันนี้นะคืออะไร Far Cry 6 Ubisoft Original อ๋อมีข้อความด้วยฮะถึงผู้นำแห่งนักรบกองโจรขอต้อนรับสู่ยาราแดนสวรรค์เขตร้อนที่การเวลาหยุดนิ่งฟาคาย6จะให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับโลกที่อัดแน่นไปด้วยอะดรีนาลีนของการไปวัดกองโจรแห่งยุคปัจจุบันอันตอนคาสตินโยผู้นำเผด็จการแห่งยุคยารามุ่งมั่นที่จะพาประเทศกับความกับสู่ความรุ่งเรืองในอดีตไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามพร้อมด้วยดิเอโก้บุตรชายที่เดินตามรอยเส้นทางเปื้อนเลือดของบิดาคุณจะได้สวมบทเป็นดานี่โลฮัสชาวยาลาท้องถิ่นได้ใช้งานสัมภวุฒิที่ไม่เหมือนใครและอาวุธใหม่สุดตื่นตาพาหนะและสัตว์ร่วมทางเพื่อจุดไฟแห่งการปฏิวัติแล้วเผาระบอบเผด็จการให้ราบคาบชอบจริงๆใช้งานคีย์ของเกมและเริ่มการเดินทางฟ้าคาย6ของคุณได้เลยอย่าลืมติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่าน star_c@ubisoft.com หากมีข้อสงสัยหรือหากคุณต้องการสิ่งใดเรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของยาลาด้วยความนับถือลิเบอร์ตาดโอ้โหเป็นไงแสดงว่าให้คีย์เกมมาด้วยแต่คีย์เกมอยู่ไหนสินี่แหละครับเนี่ยฟอร์มยาลาวิดเลิฟอ๋อนี่เป็นน่าจะเป็นอะไรบางอย่างเขาดูหน่อยว้าวอะไรอ่ะอ๋อเป็นโปสการ์ดนะครับโปสการ์ดลายต่างๆ
อ้าวนี่ผมเจอแล้วโค้ดเกมปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนี่คีย์สำหรับเกมฉบับ PS4 กับ PS5 อ๋อนี่ใส่ได้ตั้งแต่6ตุลาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ใช้ได้แล้วสินะครับนี่ให้เดาหน้าเอาเองยังไงกดไม่ถูกหรอก อ่ะอันนี้เป็นคีย์เกมด้านหลังเป็นคีย์เกมจัดว่าเด็ดที่เหลือน่าจะเป็นโปสการ์ดทั้งหมดใช่มันเป็นโปสการ์ดทั้งหมดนี่คาร่าก็มาดานี่เดียโก้คาสตินโยวอนคอร์เตสก็มาเอาละได้คีย์เกมมาแล้วอันนี้คืออะไรครับมันใหญ่มากไม่รู้ว่าเป็นผ้าห่มผ้าเช็ดตัวหรือเอาไว้โชว์อ่ะเดี๋ยวคลี่ออกมาดูหน่อยแล้วกันโหคุณเอ้ยยังใหญ่คุณดูโซฟาผมนี่2เมตรกว่านะแล้วคุณดูอันนี้ผมจะเรียกนี้ว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นเหมือนแบบมันไม่ใช่พรมด้วยนะอาจจะเอาไว้แขวนโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้มีรูแขวนมาให้นะผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใช่พรมก็ไม่ใช่ควรจะเอาไปทำอะไรครับเนี่ยอันนี้แต่ถามว่าสวยไหมโคตรสวยครับนี่ตรงนี้มีรถถังแล้วก็เพื่อนของดานี่โอ้โหสุดยอดเอ้ยอันนี้ผมไม่คาดหวังเลยนะแต่เนี้ยอันนี้สวยจริงแล้วใหญ่มากเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าอ่ะผมแบงข้างกันเลยดีกว่าชิ้นสุดท้ายในกล่องนี้เป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อตาจระเข้กำลังกัดคนอยู่ไซส์อะไรให้ไซส์แล้วผมมาไม่แน่ใจไม่รู้ไซส์ L มาจัดว่าจังที่แขนมีโลโก้เกมด้วยนะครับเป็นฟาคลาย6นี่2ข้างเลยริเบอร์ตาดสวยมากโหกล่องเดียวได้หลายชิ้นส่วนรายละเอียดกล่องด้านนอกเราดูไปแล้วใช่ไหมด้านในอ่ะเป็นไม้ครับเนี่ยเป็นไม้แบบไม้แท้ๆเลยคุณให้ความแบบสัมผัสแบบคลาสสิกอ่ะเหมือนหีบสมบัติอะเนี่ยเป็นไม้แท้ๆเลยอะขอบคุณ Ubisoft มากๆนะครับที่ส่งชุดนี้มาให้สุดยอดจริงๆขอบพระคุณมากครับ